จากตอนแรกที่ Oppo เปิดตัว Find X7 Ultra นะครับผมเองก็เฮ้ยมันมีความน่าสนใจเรื่องของชุดกล้องเป็นหลักเลยเพราะว่ามีการเพิ่มพวกเซ็นเซอร์ตัวท็อปเข้ามากับระยะเลนส์ที่เพิ่มขึ้นเพราะมีกล้องทั้งหมดถึง4ตัวด้วยกันนะครับแต่พอได้มาลองสัมผัสจริงๆแล้วนะครับกลายเป็นว่า Oppo ได้แอบซ่อนเอานะครับพวกนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีทั้งเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนนะครับเข้ามาใน Find X7 Ultra รุ่นนี้หลายอย่างเลยครับสบายดีทุกคนนะครับอยู่กับผมพัทนะฮะและพวกเราทีมดรอยแซนนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปลองเล่น Oppo Find X7 Ultra มาซึ่งต้องบอกว่าในช่วงปี2ปีให้หลังครับทาง Oppo เนี่ยก็คือเป็นค่ายที่พยายามพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับบรรดาสมาร์ทโฟนครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในฝั่งของมือถือจอพับเราจะไม่เห็นกล้องเทพๆมาแต่ว่ากับ Find N Series นั้นได้กล้อง Hasselblad มาใช้งานกันเลยนะครับแล้วก็มีชุดเลนส์ค่อนข้างครบด้วยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงซีรีส์ตัวท็อปเน้นกล้องจริงจังเนี่ยก็ต้องเป็น Find X ใช่ไหมครับกับรุ่นนี้นะครับนั่นคือ Oppo Find X7 Ultra ถ้าเกิดจะลองเทียบฮาร์ดแวร์ของชุดกล้องนะครับระหว่าง Oppo Find X7 Ultra กับบรรดาเรือธงในตลาดตอนนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์หลากหลายและก็เป็นเซ็นเซอร์คุณภาพสูงขนาดใหญ่แทบทุกตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวกล้องหลัก Sony Ligia 900นะครับที่ตัวเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่ถึง1นิ้วนะครับแล้วก็มีการคัสตอมมาเพื่อใช้งานกับ Find X7 Ultra โดยเฉพาะรับแสง F1.8 นะครับพร้อมกับการสั่น OIS ระยะทำการประมาณ23มมส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวด์ครับยังเลือกใช้เซ็นเซอร์ Sony Ligia 600ขนาดอยู่ที่1ส่วน 1.95 นิ้วนะครับผมพร้อมกับออโต้โฟกัสระยะของโฟคัลเลนส์นะครับหรือว่าตัวเลนส์อยู่ที่ประมาณ14มมส่วนตัวกล้องเทเลโฟโต้ระยะ3เท่าครับอันนี้เลือกใช้เป็นเลนส์ periscope พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ Sony IMX890 ขนาดเซ็นเซอร์คือ1ส่วน 1.56 นิ้วรับแสงอยู่ที่ F2.6 นะครับเรียกว่าเป็นเลนส์เทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์ซูมที่สามารถจะใช้ในการถ่ายภาพมาโครได้ด้วยและกล้องซูมไกลตัว periscope ตัวที่2นะครับตัวนี้ระยะประมาณ6เท่าใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony IMX858 ขนาดอยู่ที่1ส่วน 2.51 นิ้วรับแสงอยู่ที่ F4.3 นะครับซึ่งตัวกล้อง periscope คู่นะครับก็ยังมาพร้อมกับระบบการสั่น Prism OS ด้วยเพื่อให้การถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอนั้นนิ่งไม่มีการสั่นไหวซึ่งชุดกล้องนะครับก็มีการปรับจูนเรื่องของตัวซอฟต์แวร์การประมวลผลสีสันต่างๆครับทาง Hasselblad นะครับจนออกมาเป็น Hyper Tone Camera นะครับจะเป็นกล้องตัวไหนถ่ายระยะไหนก็จะได้ Mood แล้วก็อารมณ์สีของทาง Hasselblad มาส่วนเรื่องของระยะทำการครับต้องบอกว่า Find X7 Ultra นั้นมีกล้อง4ตัวก็จริงแต่ว่าระยะทำการที่สามารถจะถ่ายออกมาได้คมชัดเก็บรายละเอียดนั้นเรียกว่ากว้างแต่ 0.6 ไปถึงประมาณ12เท่าหรือประมาณ14มมครับไปจนถึงประมาณ270มมเหมือนกับมีเลนส์มือหมุนยาวๆตัวนึงเลยอยู่ในมือนะครับซึ่งจากที่ลองไปถ่ายภาพมานะครับระยะซูมที่หวังผลได้เนี่ยจริงๆแล้วคือตั้งแต่ระยะ20เท่า30เท่ายังถือว่าถ่ายออกมาได้คมชัดนะครับพร้อมใช้งานอยู่เลยส่วนระยะซูมสูงสุดที่สามารถจะดันไปได้นะครับของตัว Find X7 Ultra เนี่ยก็อยู่ที่120เท่าครับและจากการร่วมมือระหว่าง Oppo กับ Hasselblad นะครับผมเราจะเห็นว่าโทนสีของภาพในสถานการณ์ต่างๆในแต่ละสภาพแสงนะครับมันจะมีความเป็นธรรมชาติมีความคล้ายกล้องฟิล์มมากขึ้นไปอีกด้วยการที่จากเดิมนั้นพวกโหมด HDR ทั่วไปนะครับเวลาถ่ายมาเนี่ยเราจะเจออาการประมาณว่าเฮ้ยบางทีมันดูสว่างจนกลืนไปหมดทั้งส่วนของฉากหน้าที่บางทีก็ดันให้สว่างขึ้นมาและสุดท้ายคือภาพมันดูโอเวอร์เกินไปนะครับแต่ตัวระบบ Hyper Tone ที่พัฒนาขึ้นมานั้นช่วยบาลานซ์ครับในเรื่องของมิติภาพคอนทราสต์แล้วก็ไดนามิกเพื่อให้ภาพนั้นดูมีความเป็นธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากเรื่องของ HDR และการเกลี่ยแสงนะครับก็ยังมีการช่วยเรื่องของพวก Noise หรือว่าอาการ Sharpening ในภาพให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับพวกภาพในสไตล์พอร์เทรตนะครับอันนี้ก็จะมีการเก็บพวกไร้ผมต่างๆหรือว่าโบเก้ระดับการเบลอของฉากหลังให้มิติมากขึ้นและในหมวดพอร์เทรตที่สามารถเลือกใช้งานได้ถึง4ระยะด้วยกันนะครับคือ1เท่า2เท่า3เท่าแล้วก็6เท่านั้นก็จะแมทช์กับคาแรคเตอร์
ตัวชุดเลนส์ของทาง Hasselblad หรือ XCD นะครับนั่นก็คือจะเป็นระยะประมาณ30มมนะครับ65มม80มมแล้วก็135มมแล้วก็ยังมี Master Mode เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นสายที่คนชอบถ่ายกล้องพวกโหมด Pro เนี่ยน่าจะสนุกกับโหมดนี้เป็นพิเศษเพราะว่านอกจากเรื่องของพวกรบแสงที่สามารถจะปรับได้แล้วนะครับยังสามารถจะเลือกปรับในส่วนของพวก Saturation นะครับ Contrast Sharpening แล้วก็ Vignette ได้ด้วยคือเรียกว่าให้อารมณ์เหมือนกับกล้องของตัว Hasselblad เลยส่วนในการถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถระบุทึกที่ความละเอียดสูงสุดก็คือ 4K 60 เฟรมได้นะครับโดยที่ระหว่างการถ่ายนั้นสามารถที่จะเลือกสลับเปลี่ยนเลนส์นะครับระหว่างซูมเข้าออกโดยอัตโนมัติไม่ได้มีข้อจำกัดว่ากดถ่ายไปแล้วโดนล็อกโดนฟิกซ์ไปที่เลนส์ตัวเดียวครับอันนี้คือจะวิ่งผ่านได้หมดเลยแล้วก็ทรานซิชันหรือว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านเลนส์นั้นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับถ้าเกิดว่าเราซูมไหลเร็วนิดนึงเนี่ยอาการกระตุกหรือว่าสลับเปลี่ยนระหว่างเลนส์นั้นน้อยมากๆนอกจากนั้นในโหมดวิดีโอที่เป็น HDR ครับรองรับเรื่องของสีสันในระดับ Dolby Vision นะครับโดยยังสามารถถ่ายที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมได้อยู่นะครับแต่ว่าจะมีการล็อกไว้ที่กล้อง2ตัวคือตัวกล้องหลักและกล้องเทเลโฟโต้ที่3เท่านอกจากเรื่องกล้องนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทางฝั่ง Oppo เองก็พร้อมลุยตลาด AI เช่นเดียวกันนะครับเพราะมีการเปิดตัวไปครับในช่วงงาน Mobile World Congress เกี่ยวกับการดึงเอา AI มาใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนของ Oppo นะครับแล้วก็ตัวFactor 7 Ultra เนี่ยก็เป็นตัวแรกครับที่มีการเอาตัวของ Anders GPT นะครับมาร่วมใช้งานด้วยซึ่งจริงแล้วก็มีการใช้งานในหลายส่วนนะครับแต่ว่าส่วนที่เราสามารถทดลองและใช้งานได้แล้วก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่หลายคนน่าชอบกันก็คือเรื่องของการแต่งภาพนะครับเราสามารถจะใช้ตัว Tool พิเศษนะครับในการจะปรับแต่งลบของลบบางอย่างออกไปจากตัวภาพได้แล้วก็เรียกว่าจากเดิมที่เป็นแค่ซอฟต์แวร์กับ AI ธรรมดาทั่วๆไปนะครับแวร์ลบทิ้งไปแล้วนะครับไอ้ส่วนที่เราลบไปอ่ะบางทีมันดูออกว่ามันคือการแต่งภาพมาแต่พอได้มีตัว AI GC เข้ามาเสริมนะครับทำให้ตอนนี้นะครับเวลาจะลบของลบอะไรออกไปจากภาพเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับก็ยังให้ภาพนั้นดูธรรมชาติเหมือนกับตรงนั้นไม่เคยมีอะไรอยู่เลยด้วยซึ่งการตั้งค่าใน Master Mode นะครับเขาจะ default หรือว่าเริ่มต้นมาให้โดย setup ที่เหมือนกับคุณใช้กล้อง Hasselblad นะครับตัว Top X2D100C นะครับที่เป็น signature ของค่ายด้วยและในส่วนของดีไซน์นะครับจากที่เห็นก็คือทาง Oppo เลือกออกแบบตัวเครื่องนะครับแล้วก็บริเวณฝาหลังนั้นให้เป็นลักษณะ Two Tone ก็คือเพิ่มมิติของสมาร์ทโฟนเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะครับซึ่งเอาจริงแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เหมือนกับได้แรงบันดาลใจต่อยอดมาจากตัว Find X6 รวมถึง Oppo Find N3 ที่มีการออกแบบตัวของโมดูลกล้องให้เป็นลักษณะวงกลมนะครับเต็มพื้นหลังของตัวเครื่องด้วยโดยมีการผสมผสานครับระหว่างตัวเฟรมที่เป็นโลหะนะครับกับส่วนของบริเวณผิวที่เป็นวีแกนเลเตอร์นะครับหรือว่าตัวผิวที่เป็นหนังนี่แหละเพื่อให้เวลาจับถือใช้งานนั้นมันรู้สึกนุ่มสบายมือมากขึ้นส่วนของตัวโมดูลกล้องเองนะครับก็ออกแบบมาให้เป็นลักษณะเหมือนกับคาเมร่าริงนะครับเหมือนกับกล้องจริงๆเลยนะครับที่มีลวดลายเป็นเส้นๆอยู่รอบบริเวณของโมดูลพร้อมกับสัญลักษณ์ Hasselblad ที่แอบซ่อนเอาไว้นะครับก็คือตัวสีส้มตรงนี้ซึ่งตัว Hasselblad จริงๆเนี่ยชัตเตอร์กล้องเขาจะเป็นสีส้มนะใหญ่ๆกลมๆเลยนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกับเอามาหลบไว้นะครับส่วนเรื่องของความทนทานนะครับสมบุกสมบันมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าFactor 7 Ultra ก็ยังมาพร้อมกับมาตรฐาน IP68 ครับทนน้ำทนฝุ่นได้สบายสบายส่วนของพาเนลจอเองนะครับตัวนี้ก็ขนาด 6.82 นิ้วนะครับพร้อมกับ Rating Display Mate นะครับให้เลย A+ เป็นจอแสดงสีสันที่ดีมากๆครับสว่างสูงสุดอยู่ที่ 4,500 นิตครับเรียกว่าเป็นจอ 2K หรือ QHD+ ที่สว่างสุดณตอนนี้ก็ว่าได้โดยเรื่องของสีสันการแสดงผลความแม่นยำเที่ยงตรงนั้นก็ผ่านมาตรฐานครับทั้ง Pre-T นะครับ Dolby Vision HDR Vivid HDR 10 Plus นะครับรวมถึงรองรับการแสดงผลแบบ Pro XDR นะครับทำให้ภาพถ่ายที่เราเก็บในโหมด HD อะไรพวกนี้มานั้นสามารถแสดงผลได้มีมิติมากขึ้นบนหน้าจอของ Find X7 Ultra ซึ่งตัว Oppo Find X7 Ultra นะครับก็มาพร้อมกับชุดสีนะครับที่แมชกันครับเลือกมาอย่างดีทั้งสีฟ้าโอเชียนบลูนะครับสีน้ำตาลซีเปียบราวน์แล้วก็สีดำเทเลอร์แบล็กในส่วนตัวชิปเซตนะครับแน่นอนว่าเป็นตัว ท็อปสุดอย่าง Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
ทำงานร่วมกับ ColorOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งในส่วนของประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าการเล่นเกมอันนี้คือจัดเต็มอยู่แล้วนะครับและก็ตัวของตัวช่วยเกมโหมดนี่นะครับจะเห็นว่ามีการปรับเรื่องของพวกการตั้งค่ามีการคัสตอมให้ละเอียดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นจะมีส่วนของตัว performance นะครับที่สามารถจะเลือกปรับได้เลือกปรับในโหมด hyper boost เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรีบพลังงานมาที่สุดก็ได้นะครับแต่จากที่ลองเทสมากับ Genshin Impact กราฟิกสูงสุด60เฟรมนะครับเลือกแค่บาลานซ์ก็ลื่นแล้วเนียนแล้วไม่มีการกระตุกให้เห็นเลยนะครับเรียกว่าเรื่องของตัวชิปเซตแล้วก็ตัวระบบ ColorOS นั้นทำงานได้ดีครับชิลๆเลยกับการใช้งานและการเล่นเกมส่วนเรื่องของแบตเตอรี่และการใช้งานนะครับ Oppo Find X7 Ultra ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมแล้วก็รองรับระบบ Super Wook ชาร์จไวทั้งการเสียบสายนะครับและก็รองรับ Air Wook หรือการชาร์จแบบไร้สายด้วยที่50วัตต์นะครับเรียกว่าจัดมาให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็จริงในตัวฮาร์ดแวร์เองนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อมันไม่ได้มีแค่ 5G ครับในจีนนี่คือสามารถใช้งานนะครับพ่วงกับระบบดาวเทียมนะครับในการจะส่งข้อความอะไรแบบนี้ได้ด้วยและอย่างนึงที่ Oppo ใส่เพิ่มเข้ามาในตัวของ Find X7 Ultra นะครับนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยหรือว่า Privacy ครับความเป็นส่วนตัวตัว Alert Slider เนี่ยจากเดิมครับมันจะมีแค่เปิดเสียงนะครับแล้วก็ปิดเสียงใช่ไหมครับแต่รอบนี้นะครับมันจะมีอีก1 step ก็คือเลื่อนขึ้นมาจะกลายเป็น VIP mode ซึ่งจะโหมด VIP อันนี้นะครับตอนแรกผมก็เฮ้ยมันมีความพิเศษตรงไหนทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดสังเกตจากหน้าจอครับเห็นว่าโหมดนี้เขาจะมีการปิดโลเคชั่นปิดกล้องปิดไมโครโฟนในโหมด VIP นี้ไม่มีใครสามารถจะมาดักฟังแอบใช้งานกล้องหรือรู้ตำแหน่งโลเคชั่นของเราได้เพราะมันปิดบล็อกในระดับฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นส่วนตัวเลยนะครับจากที่ได้เล่น Find X7 Ultra มาแบบเต็มๆประทับใจกล้องตัวเครื่องนะครับฟีลลิ่งดีมากระยะการซูมการทำงานของโหมดวิดีโอก็ดีนะครับคือถ่ายมาก็นิ่งครับขยับเลนหมุนซูมได้ตลอดทุกระยะตัววิดีโอก็ยังถือว่าเนียนอยู่เลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทาง Oppo ประเทศไทยนะครับหยิบเอาตัวของ Find X Series เนี่ยกลับเข้ามาทำตลาดในบ้านเราได้ไหมคือทำคู่กับ Find N ไปเลยก็ได้ N ก็ไปเน้นพวกจอพับไปแต่ถ้าเกิดเป็นสายกล้องเนี่ยรอบนี้คือ Find X7 Ultra จัดเต็มมากจริงครับและผมก็มั่นใจว่าแฟน Oppo หลายคนนะครับก็อยากให้ทาง Oppo เอาตัว Find X กลับทำตลาดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมาลงชื่อมาคอมเมนต์ร่วมกันได้นะครับผมเพื่อจะได้แบบไปกดดันทางออฟนิดนึงแล้วกันนะกับทาง Oppo Thailand นะครับวันนี้ผมพัดและพวกทีมงานรอยแซนนะครับขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ